สวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านครับวันจันทร์แล้วนะที่ประเทศไทยวันจันทร์ที่25 กันยายน 2566พี่น้องครับเมื่อวานเนี่ยพรรคก้าวไกลเขาได้ประชุมนะเรียกว่าเป็นการเปิดตัวหัวหน้าพรรคคนใหม่พร้อมกับถือโอกาสเป็นการรวมพลังนะสารแนวคิดแล้วก็กำหนดเป้าหมายในวาระต่อไปผมนั่งฟังนะโดยคร่าวๆเนี่ยนะก็คือจับได้ว่าไอ้ส่วนที่จะต้องทำงานตามนโยบายที่ผลักดันได้โดยเฉพาะในเรื่องของสภาเนี่ยเรื่องของนิติบัญญัติเนี่ยก็คงจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะส่วนในเรื่องการเป็นฝ่ายค้านนั้นนะฟังจากคุณพิธาซึ่งก็เป็นประธานที่ปรึกษาของนายกของโทษทีของหัวหน้าพรรคคนใหม่คุณชัยธวัฒน์ก็นะชัดเจนว่าจะเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกซึ่งความหมายคือไม่ใช่จะไปเล่นเกมการเมืองแบบหวังจะสอยนะหวังจะล้มรัฐบาลถ้าเป็นอย่างนี้ก็แปลว่านะก้าวไกลมองแล้วว่าไม่จำเป็นต้องไปเล่นการเมืองแบบนั้นแล้วนะครับเป้าหมายของก้าวไกลนี่คือใช้เวลาที่มีอยู่นี่แหละนะทำงานเต็มที่ก็ว่ากันไปอย่างเต็มที่ให้ผลสูงสุดให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดขณะเดียวกันก็ผลักดันในวาระที่จะเป็นผลงานในเชิงที่บัญญัตินิติบัญญัติของนะของฝั่งผู้นำฝ่ายค้านว่างั้นเถอะก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อเรียกคะแนนแต่ที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือก้าวไกลเนี่ยนะมองเผื่อไว้แล้วว่าจังหวะนี้มันคือจังหวะของการเตรียมตัวเพื่อว่าวันหนึ่งนะเมื่อได้เป็นรัฐบาลเนี่ยจะเป็นรัฐบาลที่มีความพร้อมที่สุดโดยที่ความทะเยอทะยานของก้าวไกลเนี่ยอยู่ที่การทำให้นะพรรคนั้นเป็นพรรคมวลชนเต็มร้อยกล่าวคือจะต้องมีการขยายนะเข้าไปหามวลชนเข้าไปหาประชาชนเพื่อตั้งฐานของพรรคเนี่ยให้มันใหญ่ที่สุดให้มันกว้างที่สุดสมาชิกพรรคนะจะต้องเพิ่มขึ้นเดือนละ10,000อะไรประมาณอย่างนี้นะนอกจากนั้นในทุกการเลือกตั้งนะอ่านล่วงหน้าถ้าต้องอยู่4ปีก็อยู่ไปนะก้าวไกลนะก็จะเก็บนะรายละเอียดของการสร้างฐานอำนาจเนี่ยนะให้แบบนะเรียกว่าให้เขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะนะหวานแหไปเลยนะไม่ใช่หวานแหนี่ยังไม่ตรงนะต้องใช้คำว่าปูพรมทั่วประเทศในการเลือกตั้งไม่ว่าตั้งแม้กระทั่งตำแหน่งผู้ว่ากทมเนี่ยครั้งหน้าเนี่ยคนของก้าวไกลก็คงจะรณรงค์เต็มที่แล้วเปอร์เซ็นต์สูงนะเพราะว่าส.ส.นั้นเป็นของก้าวไกลนะเกือบทั้งหมดเลยดีไม่ดีที่เพื่อไทยได้ไปนะห่างกันแค่ไม่กี่คะแนนนะใครจะไปรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่เอาละเมื่อเกมมันเป็นอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าก้าวไกลเนี่ยก็จะเป็นคู่แข่งของเพื่อไทยแล้ววันนี้เพื่อไทยเนี่ยเดี๋ยวทักษิณมานะเดี๋ยวการทำงานของนายกออกตัวอย่างแรงนะนโยบายต่างๆเนี่ยนะจะเร่งทำให้เกิดผลงานให้ได้เพื่อว่าจะได้ดึงคะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้าซึ่งเพื่อไทยเองก็อาจจะไม่ได้มองว่าจะต้องอยู่ถึง4ปีนะเพราะว่าขวากหนามต่างๆเนี่ยมันก็เยอะแล้วการบริหารประเทศณเวลานี้เดี๋ยวน้ำมันราคาขึ้นอีกงบประมาณที่ประยุทธ์มันทำไว้นะวันนี้ผมเชื่อว่ารัฐบาลจะรู้ดีว่าสถานการณ์เนี่ยมันไม่ง่ายเลยเงินรายได้ที่จะเข้าประเทศมันก็ไม่ใช่แน่นอนไอ้ที่เปิดประเทศให้ประเทศจีนนักท่องเที่ยวจีนกับนักท่องเที่ยวอะไรนะใช่อุซเบกิสถานหรือเปล่านะทางโน้นนะคาซัคสถานหรือไงก็คือไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยโดยเฉพาะจีนเนี่ยเขี้ยวเข้าไปเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปใช้จ่ายอะไรมากแค่ไหนวีซ่าก็ฟรีต่างหากไอ้บทที่จะบริหารประเทศโดยที่จะกู้จะยืมเนี่ยนะถ้าไม่กู้ยืมจากต่างประเทศซึ่งคงจะยากก็อาจจะเป็นลักษณะไปขอเครดิตจากเจ้าสัวนายทุนซึ่งวันนี้จนี่เขาจ้องและหวังประโยชน์จากเพื่อไทยอย่างเต็มที่ที่ในการบริหารในสภาพแบบนี้มันไม่ง่ายสำหรับเพื่อไทยแต่เพื่อไทยเขาก็ต้องพยายามอย่างเต็มที่นะ
ซึ่งผมเองก็อยากให้ผลมันออกมาดีที่สุดนั่นแหละนะออกมาดีที่สุดประชาชนจะได้ประโยชน์แต่ว่าเราก็ต้องจำเอาไว้ว่าเพื่อไทยนะถูกดึงไปเป็นเครื่องมือของอนุรักษ์นิยมแล้วเพราะฉะนั้นในการเลือกตั้งครั้งหน้าเพื่อไทยก็จะเป็นก้างตัวสำคัญเลยนะมันก็จะออกอีรอบเดิมนั่นแหละยกเว้นเสียแต่ว่าก้าวไกลและคณะที่เป็นประชาธิปไตยจะรวมกันแล้วได้เกิน300 plus ที่พวกเราก็กลัวเพื่อไทยนั่นแหละนะกลัวว่าเพื่อไทยเนี่ยจะอยู่ยั้งยืนยงแล้วกลายเป็นว่าพรรคพิทักษ์ราชวงศ์พรรคพิทักษ์อนุรักษ์นิยมนะที่เข้มแข็งแล้วสกัดกั้นการเติบโตของประเทศไทยการก้าวหน้าของประเทศไทยได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดหัวข้อวันนี้เพื่อไทยไม่ใช่ไพ่ตายของระบอบผมอยากเตือนพี่น้องไอ้ที่เราไปด่าไปว่าเพื่อไทยไปอะไรทั้งหมดเนี่ยแล้วทุ่มพลังไปตรงนั้นนะโดยเราคิดว่าเพื่อไทยนี่จะเป็นกำลังสำคัญของเจ้าแล้วจะทำให้เจ้าเนี่ยเข้มแข็งตลอดไปเนี่ยบางคนก็ถึงขนาดสรุปออกมาเลยว่านี่ด่านสุดท้ายของระบอบเจ้านี่คือเพื่อไทยถ้าเพื่อไทยทำไม่สำเร็จเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยระบอบเจ้ามันแย่มันพังแน่เลยความเป็นจริงมันก็ใช่ละในแง่แบบนั้นถ้ามองกันแบบผิวเผินว่าเขาเพื่อไทยมาเป็นแนวต้านถ้าเพื่อไทยสำเร็จดูดความนิยมของประชาชนฝั่งเสื้อแดงเดิมคนกลางๆไปแล้วก็รวมกันแล้วก็จะเป็นเสียงส่วนใหญ่เขี่ยก้าวไกลเป็นเสียงต่ำกว่า250เพราะครั้งเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยก้าวไกลได้ต่ำกว่า250ไม่ได้ก้าวไกลก็ต้องรู้แล้วทำงานตั้งแต่เดย์วันมาแล้วแล้วเขาจะลบปูพรมอย่างที่ว่าเมื่อกี้ทีนี้เรามองว่าก้าวไกลเนี่ยจะบริหารได้ตลอดรอดฝั่งทุกอย่างจะเป็นไปตามที่คุณทักษิณคิดวางไว้เนี่ยนะความจริงเนี่ยมันไม่ง่ายขนาดนั้นสำหรับเพื่อไทยหรอกไอเราที่เราคิดว่าเพื่อไทยเป็นศัตรูเราต้องกำจัดต้องอะไรจะทุ่มพลังตรงนั้นมันก็คงต้องทำบ้างแต่อย่าลืมว่าระบอบเนี่ยมันมีตัวชั่วตัวร้ายซึ่งเราต้องช่วยจับหูจับตาช่วยกันอย่าไปเน้นแค่ความแค้นกับเพื่อไทยอย่างเดียวนะอันนั้นเก็บไว้คิดบัญชีอยู่แล้วแต่ว่าองค์คาพยพของเผด็จการเนี่ยตัวแท้ๆของเขาเนี่ยมันอยู่ครบจอ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 นะจอจันสองล่าซึ่งเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวที่เขายอมรับตั้งแต่ต้นนะมันเป็นของแสลงเป็นอะไรที่เขาไม่ชอบแล้วเนี้ยนะถ้าใครบอกมันคือไพ่ตายของระบอบเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่หรอกผมเชื่อว่าเขาเอามาใช้ชั่วคราวใช้ชั่วคราวแล้วเขาไม่สามารถจะใช้พรรคอย่างก้าวเพื่อไทยเนี่ยไปได้ตลอดแล้วเพื่อไทยเองถ้าจะไปเป็นพรรครับใช้ระบอบเนี่ยมันก็ผิด DNA ของตัวเองจริงๆนะครับโดยลักษณะของฝีมือการทำงานก็ทำเพื่อประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายถึงวันนโยบายเนี่ยมันจะเป็นประชานิยมแม้ว่านะพรรคทหารอะไรมันก็ใช้ประชานิยมแต่ของเพื่อไทยนี่จะเป็นเชิงโครงสร้างมีความจริงใจในการทำให้เกิดผลมากกว่าพรรคของนายทุนแล้วก็ทหารเก่าเหมือนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยนะเพื่อไทยเองก็อยู่ในภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกแล้วถ้าทำได้ดีนะยิ่งทำได้ดีดีไม่ดีนะจะกลายเป็นว่าไปขัดผลประโยชน์กับจอ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 เจ้าจอโจรจอเจ้าสุขนะหรือถ้าจะเป็นลักษณะนานาชาติไปด้วยเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นก็อาจจะไปขัดกับทางจอจีนแต่นี่คงจะน้อยหน่อยนะเพราะมันห่างออกไปแล้วก็ความสัมพันธ์ทางเพื่อไทยกับจีนเนี่ยก็ไม่ธรรมดารัฐบาลนี้จีนเขาวางเครือข่ายเขาเชื่อมไว้แล้วเพราะนั้นมันก็อยู่ที่จอเจ้าจอโจรจอเจ้าสัว3ตัวเนี่ยถามว่าเขาจะรับเพื่อไทยเข้ามาเป็นนะคู่แข่งเขาเรียกว่าเป็นที่พึ่งเป็นหลักชัยเป็นธงนำเนี่ยนะผมว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะในความเป็นจริงเนี่ยวันนี้นะเราก็ต้องรู้ว่าคนที่เข้าไปกุมอำนาจมันคือคนของระบอบทักษิณเดิมแล้วคนที่เขาเป็นฝั่งรัฐนิยมรัชกาลที่9เขามองทะลุเขาดูแล้วว่านี่คือตัวอันตรายนะตัวอันตรายนะครับใครคิดว่านะถ้าทางฝั่งคุณทักษิณคิดแผนเนี่ยเขาจะคิดแผนเพื่อไปสยบยอมหมอบกราบแล้วก็อยู่กับฝั่งนู้นแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเป็นเหมือนประชาธิปัตย์เดิมซึ่งวันนี้ก็ชิบหายไปแล้วคงไม่เพื่อไทยจะต้องหาจุดยืนของตัวเองและจุดยืนนั้นมันจะห่างถ้าจะสำเร็จมากเท่าไหร่จะต้องห่างจากความคาดหวังของจอจอจอให้มากที่สุดเพราะนั่นจะทำให้คนเสื้อแดงก้าวหน้าคนกลางๆพอใจ
เสียงไอ้ที่จะไปหวังกับฝั่งอนุรักษนิยมเนี่ยมันไม่ง่ายนะเพราะมันมีฐานของมันเดิมของมันอยู่แล้วดีไม่ดีประชาธิปัตย์ฟื้นคืนชีพเพราะเพื่อไทยเนี่ยนะอยู่ในจุดที่จำเป็นจะต้องรีแบรนด์ตัวเองแล้วก็ถามตัวเองให้ชัดว่าจะยืนตรงไหนต่อให้เพื่อไทยไปฝั่งนู้นเต็มร้อยก็ไม่ได้แปลว่าจะหยุดก้าวไกลได้นะเขาจัดการกับคุณช่อแต่ปรากฏว่าวันนี้จะมาแรงกว่าเดิมก้าวไกลจะยิ่งโตแล้ววันนี้ประสบการณ์อะไรทั้งหมดเขาสรุปบทเรียนได้แล้วเล่นเกมหมาป่ากับลูกแกเนี่ยทางเดียวจะเข้าสู่อำนาจแล้วทำได้ดีจริงๆเนี่ยต้องเป็นพรรคมวลชนแล้วมีประชาชน300 plus นั่นแหละวันนี้ก้าวไกลเขาจะทำงานอย่างเป็นระบบนะส่วนประชาชนเราเนี่ยต้องเตรียมเอาไว้นะครับอย่าไปหวังพึ่งนักการเมืองเนี่ยผมบอกไว้แล้วเตรียมการเอาไว้เลยเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเจ้าเขาจะไม่พึ่งว่าเพื่อไทยเนี่ยเป็นไม้หลักนะเป็นไพ่ตายในมือที่เขาจะได้ใช้แล้วมันได้ผลแล้วที่สำคัญก็คือเขาไม่ได้ไว้เนื้อเชื่อใจคนของระบอบเดิมเนี่ยวันนี้มันเริ่มแล้วนะเริ่มจี้ไปที่คุณทักษิณนะเรื่องความไม่เป็นธรรมแล้วมันผลต่อทางจิตใจเนี่ยเวลามันไปกระตุ้นปุ๊บเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่เขาจะจัดการเพื่อไทยเนี่ยมันสูงแล้วการเดินเกมจากนี้ไปต้นไปเนี่ยยิ่งจะพยายามจะทำให้มันเกิดสิ่งถูกต้องชอบธรรมยิ่งจะไปขัดใจคนฝั่งนู้นเมื่อผลประโยชน์มันไม่ตรงกันเมื่อมันไปขัดแข้งขัดขากันนะขนาดประยุทธ์ประวิตรมันยังแตกกันเลยนะเพราะฉะนั้นนะเพื่อไทยในอนาคตมันก็อยู่บนปลายได้บนเส้นเข็มเหมือนบนอะไรนะบนปลายบนเส้นได้แล้วก็ปลายเข็มมันพร้อมจะเกิดเหตุพลิกผันได้ตลอดและผมเชื่อว่าระบอบเนี้ยเจ้าเขาก็ไม่ได้มองว่าจะต้องเอาเพื่อไทยมาเป็นตัวค้ำบัลลังก์ไปตลอดนะครับแล้วองค์คาพยพต่างๆที่อยู่ในนั้นมันก็เสือสิงกระทิงแรดยิ่งเพื่อไทยเข้ามาแล้วมันกินยากนะมันแพ้เพื่อไทยมันจะต้องเป็นลูกไล่นะแล้วถ้าถึงเวลาที่นะก้าวไกลประชาธิปไตยมันก้าวหน้าเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่เพื่อไทยจะมายืนอยู่กับฝั่งประชาธิปไตยมันก็ไม่ใช่ไม่มีแม้ว่านะแรงบีบตอนนี้เป็นไปไม่ได้เลยแต่ว่าดีไม่ดีเขาเนี่ยจะกำจัดเพื่อไทยแล้วก็สร้างสถานการณ์แล้วก็คือจริงๆเขาต้องกำจัดทั้งเพื่อไทยก้าวไกลวันนี้เขาให้ทะเลาะกันก่อนให้ประชาชนทะเลาะให้แยกกันก่อนแต่เวลาที่ผ่านไปเนี่ยดินามิกหรือพลวัตของการเมืองเนี่ยมันจะมีหลายฝ่ายที่มันนะตะลุมบอลกันนะเพราะท้ายที่สุดแล้วเจ้าเขาไม่ได้หวังเอาเพื่อไทยเนี่ยไปเป็นม้าใช้หรือว่าเป็นเรือธงสำหรับการปกป้องตัวเองปกป้องระบอบเขาคิดเผื่อไว้และต้องเตือนพี่น้องว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยระบอบเนี้ยนะจอเนี่ยมันมี4ตัวเนี่ยนะจอจันทร์สองล่ามาทีหลังเนี่ยเขานะมีเครื่องมือที่เขาไว้ใจมากสุดจะต้องไม่ลืมนะจอโจรคือกองทัพแล้วก็องค์คาพยพทางด้านเนติบริกรทางด้านศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระอื่นๆแม้กระทั่งกระบวนการยุติธรรมมวลชนสื่อสารมวลชนที่อนุรักษ์นิยมมากๆเทคโนแครตทั้งหลายที่นะรวมถึงองคมนตรีนะที่จะปกป้องสถาบันกษัตริย์โดยที่ใช้กำลังทหารกลไกราชการกลไกกรมน.เนี่ยตรงนี้ต่างหากคือเครื่องหมายคือเครื่องมือหลักของเขาก็คือเขามีค้อนแล้วก็มีรถถังและปืนนี่คือตัวจริงไพ่เด็ดไพ่ไม้ตายท่าไม้ตายของระบอบราชาธิปไตยไทยไม่ใช่เพื่อไทยแต่เราประมาทเพื่อไทยไม่ได้เลยนะเพื่อไทยเองเนี่ยนะเพื่อตัวเองได้อยู่ในอำนาจเขาตบัดสัตว์เขาอะไรทั้งหมดถ้าเขาจะต้องทำอะไรเพื่อจะได้อยู่ในอำนาจแบบปลอดภัยแล้วก็กินต่อนะอยู่ในอำนาจอย่างต่อเนื่องเนี่ยเขาก็จะต้องไปอิงอยู่กับฝั่งอนุรักษ์นิยมเพราะนั้นการต่อสู้เนี่ยถ้าพี่น้องช่วยกันหนักๆนะทำให้กระแสก้าวไกลแลนสไลด์นะครับให้มันเกิดขึ้นได้จริงๆถ้าก้าวไกลเขาสมัครสมาชิกก็ไปเป็นสมาชิกแล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องเผื่อไว้นะว่าถ้าเกิดก้าวไกลมีอันเป็นไปอะไรยังไงก็แล้วแต่แล้วการเป็นพรรคการเมืองมันมีข้อจำกัดภาคประชาชนที่จะเป็นสภาประชาชนเป็นทั้งหมดเนี่ยนะเป็นขบวน300 plus เนี่ยพี่น้องต้องทำงานนะเพราะมันได้ใช้แน่ๆเพราะที่สุดแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่การล้มเพื่อไทย
เราจะต้องเอาชนะนะโครงสร้างเขาทั้งหมดที่มันครอบเราอยู่โดยเฉพาะในเชิงค้อนกฎหมายจะเคลื่อนไหวอะไรเราเสียเปรียบทั้งนั้นสองก็คือเวลาเขาจะรัฐประหารมาเนี่ยแล้ววันนี้เราต้องยอมรับอีกว่าในสภาวันนี้เกมในสภาวันนี้เสียงข้างมากมันไปอยู่ฝั่งของเผด็จการไปแล้วเพื่อไทยเนี่ยก็ต้องรับใช้ระบอบเผด็จการมันจึงไม่ง่ายสำหรับเกมของก้าวไกลนะแต่ขณะเดียวกันให้รู้เอาไว้จะไปรบราฆ่าฟันกับเพื่อไทยเนี่ยนะอย่าลืมว่ามันมีองค์คาพยพอื่นซึ่งต้องช่วยกันตีภูมิใจไทยอย่าปล่อยให้มันนะเป็นพระรองแล้วก็หลบซ่อนเหมือนกับอนุพงษ์เผ่าจินดานะอยู่ข้างหลังไม่ออกสื่อมากแต่นะหยิบชิ้นปลามันตลอดให้พี่น้องอ่านเกมแบบนี้นะอ่านให้มันทะลุนะครับแล้วไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะการรวมพลังของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญที่สุดสำหรับการต่อสู้นะครับแล้วให้รู้เอาไว้ว่าเกมเนี่ยมันไม่อยู่แค่การสู้กับเพื่อไทยหรอกวันนี้เขาหลอกให้เรามาทะเลาะกันแบ่งแยกแล้วเขาจะได้ปกครองนะถ้าอยากจะชนะจริงๆมองเกมให้มันถูกแล้วเตรียมการฝั่งประชาชนไปเรื่อยๆถ้าก้าวไกลทำงานถูกต้องซึ่งวันนี้เป็นไปได้ดีมากแต่มันยังไม่รวมกันเป็นในลักษณะที่นะเป็นขบวนปฏิวัติอะไรแบบนั้นแต่ให้ระวังนะสำหรับก้าวไกลเกมต่อไปข้างหน้าก็ยังเป็นเกมหมาป่ากับลูกแกะเหมือนเดิมเราอยู่ในส่วนที่เสียเปรียบต้องเร่งสร้างพลังประชาชนแล้วเกมที่จะไปต่อสู้เนี่ยไม่ใช่ยกมือให้แล้วก็คะแนนท่วมท้นแล้วไปในสภาแล้วมันจบแค่นั้นท่านต้องมอง worst case scenario เผื่อไว้ด้วยประเทศไทยเนี่ยการจะเปลี่ยนระบอบจริงๆแล้วเนี่ยจะประเภทชนะการเลือกตั้งแล้วก็ที่สุดแล้วนำไปสู่นะการเป็นระบอบใหม่เนี่ยผมว่าเป็นการเพ้อฝันด้วยซ้ำนะครับแล้วมันไม่มีประเทศไหนเลยนะโดยเฉพาะถ้าเป็นระบอบราชาธิปไตยแล้วจะให้ลดอำนาจแล้วเปลี่ยนไปอะไรทั้งหมดเนี่ยนะให้มันเป็นประชาธิปไตยเนี่ยโดยที่นะมีแค่การเลือกตั้งผ่านการเลือกตั้งเป็นไปไม่ได้จะชนะการเลือกตั้งชนะการลงประชามติชนะโดยการไปยึดตามหัวเมืองต่างๆเอาคนของประชาชนพรรคก้าวหน้าอุดมการก้าวหน้าและความเข้มแข็งของภาคประชาชนเนี่ยต้องทำอย่างจริงจังแต่พวกเราที่เป็นประชาชนก็ต้องรู้ว่าเพื่อก้าวไกลเนี่ยทำอะไรทั้งหมดไม่ได้หรอกก็จะมีข้อจำกัดนู่นนั่นนี่ส่วนของภาคประชาชนเนี่ยรวมพลังกันเอาไว้นะครับอย่าคอยแต่ให้พรรคการเมืองมาเป็นตัวชี้นำหรือว่าเป็นความหวังเดียวพวกเราต้องเป็นความหวังให้ตัวเองประชาธิปไตยเนี่ยประชาชนเป็นใหญ่แล้วประชาชนจะเป็นใหญ่ได้อย่างไรถ้าเกิดว่าลดตัวไปเป็นติ่งไปเป็นด้อมเป็นอะไรของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะให้ข้อคิดพี่น้องแค่นี้นะจริงๆผมว่าจะจัดรายการสดกับพี่น้องเพราะคิดถึงเหมือนกันแต่ว่านะพอดีมีภารกิจอื่นนะที่อยากจะใช้เวลาตอนกลางคืนนี่ทำงานนะครับงานเร่งด่วนเนี่ยกลางคืนมันมีสมาธิดีก็เลยอยากจะขอจบนะแต่สั้นๆก่อนนะครับถ้าพี่น้องมีอะไรนะมีความเห็นอะไรก็พิมพ์ไว้ใต้นะใต้คลิปแล้วฝากพี่น้องด้วยว่านะครับการกด subscribe นะกดไลค์กดแชร์ยังจำเป็นหลังจากที่พี่น้องฟังสดๆแล้วเนี่ยคลิปมันอยู่ตรงไหนเนี่ยพี่น้องไปช่วยแสดงความเห็นเอาแบบที่ปลอดภัยนะอย่าไปเปลืองเนื้อเปลืองตัวโดยใช่เหตุนะครับก็วันนี้ก็คงจะเอาไว้แค่นี้นะครับขอบคุณแอดมินที่ดูแลพี่น้องเรานะครับขอบคุณสมาชิกที่ยังเหนียวแน่นกันอยู่แล้วโอกาสหน้าเราค่อยว่ากันนะครับบุญรักษาพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับ